ดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้สาธิตให้ดูสำหรับการเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่างค่ะเพื่อไม่เสียเวลาผมจะเจาะคุณรัติกรก่อนค่ะตอนต้นรายการขออนุญาตเพื่อตรวจว่าก่อนดื่มน้ำด่างเนี่ยคุณรัติกรมีน้ำตาลในกระแสเลือดเท่าไหร่แล้วพอดื่มน้ำด่างไปแล้วครึ่งชั่วโมงตอนท้ายรายการผมจะวัดคุณรัติกรอีกครั้งหนึ่งในรายการสดๆเลยว่าผลจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคุณรัติกรมีน้ำตาลเกินแค่ไหนเริ่มต้นจากเข็มก่อนปากกานี่นะครับอาจารย์ประกอบให้คุณผู้ชมดูผมประกอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับองค์ประกอบไปด้วย1เข็มมีอยู่1ถุงอย่างนี้นะครับมี1ถุงแล้วก็มีเข็มอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับผมก็เอาเข็มมาจากถุงแล้วก็ทำการหมุนอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนกดไว้ถ้าไม่แน่ใจดึงอีกทีนึงนะครับแล้วก็หมุนฝาออกขออภัยนะครับเอาละหมุนฝาออกเอาได้เข็มแล้วนะครับใส่เข้าไปเอาละครับพร้อมแล้วก็ใส่เข็มเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ปรับไปเบอร์3โดยประมาณนะครับหลังจากปิดไปแล้วนะครับเขาก็จะปรับเบอร์3เนี่ยครับหน้าจออย่างนี้นะครับให้เบอร์3ตรงกับแนวเข็มตรงนี้ก็จะพอดีนะครับมีหลายระดับนะครับนะครับอันนี้หลังจากทำแล้วผมก็พร้อมเจาะแต่ยังไม่เจาะขั้นตอนต่อมาก็มีโทรศัพท์มือถือซึ่งผมตรวจคนมาเยอะแล้วตอนนี้นะครับเปิดโปรแกรมอันนี้ครับที่ชื่อ Gmate นี่นะครับ Gmate Smart เนี่ยครับกดเข้าไปเขาก็จะขึ้นหน้าจอนะครับพอขึ้นหน้าจอก็มีคนตรวจมาเยอะแยะเลยนะครับผมตรวจมาหลายคนแล้วผมก็จะเสียบเครื่องนี้ครับเข้าไปที่ท้ายจอหรือที่หูฟังนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Samsung ได้หมดนะครับทุกยี่ห้อที่เป็นสมาร์ทโฟนหลังจากนั้นเขาก็ให้เราเสียบสตริปซึ่งสตริปเนี่ยจะอยู่ในขวดนี้นะครับผมก็หยิบออกมานะครับแผ่นเล็กๆสตริปเนี่ยมันจะเล็กแค่นี้เองครับเล็กมากแล้วเขาก็ให้เราเสียบเข้าไปในโทรศัพท์ตามนี้แล้วก็ทำการเสียบตามที่เขาบอกทุกอย่างเนี่ยครับพอเสียบเข้าไปเขาจะรอเลือดเลยรอเลือดเราทิ้งวางโทรศัพท์ไว้ก่อนจากนั้นก็มาเจาะคุณรัติกรเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับเอาละพร้อมนะครับกั้นใจปั๊บนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตรงนี้ครับไปจิ้มกับบริเวณเลือดนะครับรอดูผลนะครับของคุณรัติกรพูดในรายการปฏิวัติสุขภาพน้ำตาลจะเป็นเท่าไหร่108อุ้ยตัวเลขช่วยดีใจมั้ยครับดีใจค่ะดีใจมากแต่จริงๆมันยังไงคะอาจารย์อ่านให้ฟังเพราะว่าอาจารย์ได้107ใช่ไหมครับ107เราใกล้เคียงกันตอนนี้เวลา 13:30 คุณรัติกรก็ทานมื้อเช้าไปแล้วแล้วเสร็จแล้วคุณรัติกรก็ทาแอลกอฮอล์เช็ดไว้เพื่อทำความสะอาดนะครับเอาละพอเช็ดแล้วถือว่าตัวเลขน่าพอใจเห็นไหมครับพ่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเพราะบางคนเนี่ยมีโครงรูปร่างที่เก็บไขมันได้มากเหมือนอาจารย์เคยอธิบายตู้เซฟใช่ไหมคะตู้เซฟของคุณรัติกรเปรียบเสมือนตู้เซฟขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ของผมตู้เซฟขนาดเล็กคุณรัติกรมีที่เก็บไขมันได้มากกว่าเนื้อเยื่อไขมันได้มากกว่าโอกาสน้ำตาลจะค้างในหลอดเลือดอาจจะน้อยกว่าผมนี่เป็นข้อดีนะครับหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยผมก็จะถอดสติปโดยใช้แอลกอฮอล์นี่นะครับทำการเอาออกไปเลยนะครับจากนั้นผมจะจำค่านี้ไว้นะครับเซฟเอาไว้ว่าอันนี้เป็นขออภัยหลังอาหารด้วยนะครับเซฟไว้ตอน 13:00 นของคุณรัติกร108นะครับเมื่อก่อนนั้นที่ผมเคยลองคนที่มีน้ำตาลสูง129ให้ดื่มน้ำด่างไปหรือ112ภายในครึ่งชั่วโมงผมใช้คุณรัติกรลองดื่มน้ำด่างดูขวดครึ่งขวดครึ่งเหรอคะลองดูว่างั้นขอขวดแรกก่อนหลังจากนั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนท้ายรายการเรามาวัดกันอีกทีในตอนท้ายนะครับว่าคุณรัติกรจะมีน้ำตาลในกระแสเลือดลดลงไหมอันนี้เป็นการดื่มสดๆผมเองก็ยังไม่รู้ผลนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอพิสูจน์อีกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะอาจารย์ในระหว่างที่คุณรัติกรดื่มไปให้ครบขวดครึ่งนะครับฟังผมต่อนะครับเอาละครับผมก็มาบอกว่าทำไมน้ำตาลในกระแสเลือดหลังอาหารถึงได้สำคัญนอกจากเป็นการพิสูจน์เรื่องการชะลอวัยการดูแลหลอดเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันน้ำตาลในกระแสเลือดในภาวะที่เราเครียดเกินน้ำตาลในเลือดเกินเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทั้งหลายนะครับเราก็ต้องมาดูว่าคนเราเนี่ยตื่นแต่เช้ามานะครับไม่มีน้ำตาลมา8ชั่วโมงน้ำตาลจะต่ำที่สุดก็คือ
อันนี้นะครับเราเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดก็ประมาณไม่เกินร้อยหลังจากนั้นพอกินมื้อเช้าปั๊บน้ำตาลจะพุ่งเลยนะครับแล้วก็ลงหลังจากนั้น9โมง11โมงก็อาจจะขึ้นมานะครับหลังจากกินอาหารไปแล้วตั้งแต่ตอน8โมงนี่นะครับพอขึ้นไปแล้วลดลงอาจจะขึ้นมาสวิงขึ้นมาบ้างพอกินมื้อเที่ยงขึ้นมาใหม่แล้วก็ลง13ขออภัยนะครับลันช์คือตอนเที่ยงตอนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงแล้วก็ไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำตาลก็ขึ้นอยู่กับความเครียดด้วยเห็นไหมครับพอเราเริ่มเครียดน้ำตาลในกระแสเลือดค่อยๆไต่ขึ้นก่อนมื้ออาหารด้วยหลังจากนั้นมื้อเย็นก็จะขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยๆดิ่งลงแล้วก็หลับพอหลับปั๊บน้ำตาลก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตื่นเช้ามาก็มาวัดกันใหม่แต่แน่นอนครับถ้าเราน้ำตาลในกระแสเลือดสูงบางทีตรวจตอนเช้าไม่รู้หรอกครับว่าเป็นปัญหาเพราะเริ่มกินข้าวปั๊บมันพุ่งขึ้นไปเลยโมโหลานแล้วเวลาทดสอบจริงๆเขาต้องทดสอบกับกินครูโคสนะครับแต่ว่านี่เรากินอาหารเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วก็หมายความว่าเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำตาลมันพุ่งมากเกินไปเพื่อลดปฏิกิริยาไกลเคชันแล้วถามว่าลดเท่าไหร่ถึงจะพอดีครับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเราตื่นเช้ามาเนี่ยไม่ควรเกิน100ไม่ควรเกิน100นะครับย้ำว่ามื้อเที่ยงมื้อเช้ามื้อเที่ยงน้ำตาลลดหลั่นไม่เท่ากันนะครับมื้อเช้าเนี่ยไม่ควรเกิน100ก่อนมื้ออาหารและระหว่างวันทั้งหมดโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่ควรเกิน140เอาในการหลังอาหารแล้วเริ่มมีอาหารเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน140และถ้าเกิน140ก็อย่าเพิ่งตกใจมันไม่ได้เลวร้ายเพราะยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าของการขึ้นระดับน้ำตาลไม่ควรเกินระหว่าง140ถึง199ถ้า140ถึง199ถือว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างค่ะ1ภาวะทนต่อระดับน้ำตาลได้ต่ำเขาเรียกว่าบกพร่องต่อการทนน้ำตาลที่บุคคลทั่วไปยังไม่เป็นเบาหวานนะครับแต่ถ้าทิ้งค้างไว้นานไปเรื่อยๆมีโอกาสเป็น2ก็คืออาจจะอยู่ในภาวะที่อินซูลินไม่หลั่งหรือภาวะดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลจึงค้างในหลอดเลือดมากหรือบางครั้งน้ำตาลไม่สามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เพราะอาจจะมีไขมันไปพอกไขมันไม่อิ่มตัวไปพอกเยอะน้ำตาลจึงค้างในหลอดเลือดเยอะดังนั้นวิธีการลดระดับน้ำตาลเมื่อเรารู้ว่าเยอะแล้วทำได้ยังไงครับ1ก็คือมาเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาวด้วยการเปลี่ยนไขมันไม่อิ่มตัวมาเป็นไขมันอิ่มตัวที่มาจากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นค่ะเพื่อลดปัญหาหลอดเลือดเคลือบด้วยน้ำมัน1นะครับ2ถ้ามีโลหะหนักเยอะๆจากหลอดเลือดเยอะอาจจำเป็นต้องล้างหลอดเลือดด้วยวิธีดีท็อกซ์ทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นล้างพิษตับไม่ว่าจะเป็นอดอาหารไม่ว่าจะเป็นล้างลำไส้รวมถึงการทำคีเลชันเพื่อทำให้หลอดเลือดสะอาดลดปัญหาเบาหวานน้ำตาลค้างในหลอดเลือดที่ทำให้เราแก่ลงเร็วหรือ3ถ้าแก้ปัญหาเผชิญหน้าน้ำตาลค้างในหลอดเลือดตั้งเยอะทำยังไงตรงนี้ไม่เยอะนะครับของรัติกรถือว่าข่าวดีโชคดีแต่เราก็สามารถจัดการด้วยการดื่มน้ำด่างให้ลดลงเรื่องขอไปดื่มน้ำด่างให้มากขึ้นเพื่อทำให้ความเข้มข้นของน้ำตาลต่อปริมาณหลอดเลือดเจือจางลงพอเจือจางลงก็แปลว่าการเกิดเป็นพิษตกค้างข้างค้างอยู่นานก็จะเริ่มลดลงเห็นไหมครับเฉพาะน้ำตาลค้างในหลอดเลือดเป็นปัญหาการแก่ตัวลงเร็วมีปัญหาหลอดเลือดมีปัญหาในเรื่องของการความเครียดมันตรวจอารมณ์ได้ทั้งวันก็แปลว่านับจากนี้เนี่ยท่านผู้ชมมีเครื่องมือเล็กๆแถมถุงให้ด้วยนะครับแถมกล่องนี้แล้วก็มีชุดนี้แล้วก็มีชุดปากกาแล้วก็รวมถึงสติปเล็กๆแค่นี้ครับตรวจได้เลยทุกวันตรวจไม่ใช่แค่ทุกวันนะครับตรวจทั้งวันก็ทั้งวันและดูพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเป็นแล้วนะครับแล้วใช้อินซูลินอยู่ยังไม่หยุดการใช้อินซูลินต้องระวังน้ำตาลตกเสียชีวิตคนเหล่านี้อันตรายมากเพราะว่าเวลาเขาเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แค่กลัวน้ำตาลขึ้นอย่างเดียวนะครับพอใช้อินซูลินเสร็จเนี่ยน้ำตาลมันจะลงแบบพรวดพราดจนถึงขั้นน้ำตาลตกและช็อกเสียชีวิตเ
ขาต้องกลับมากินน้ำตาลใหม่ซึ่งผมอยากจะบอกว่าการใช้อินซูลินไม่เป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานเลยเพราะเหตุผลว่าคุณก็ต้องกลับมากินน้ำตาลอยู่ดีเพราะกรดน้ำตาลตกแต่มันจำเป็นมากสำหรับการตรวจเพราะทำให้เราได้ตระหนักว่าตอนนั้นเราอันตรายแล้วผู้ป่วยเบาหวานจึงจำเป็นมากที่มีเครื่องตรวจชนิดนี้อยู่เป็นประจำเอาละครับเจนอุปกรณ์เล็กมากทีนี้ถ้าเป็นในต่างประเทศเขาขายแค่กล่องเดียวมีแค่10ชิ้นแต่เราเนี่ยขายครบแพ็คเลยทั้งเข็มเจาะ50ชิ้นรวมเป็น60ชิ้นในแถมชุดมันเองนะครับแล้วก็สตริปรวมแล้ว60ชิ้นก็สำหรับการตรวจของคนในครอบครัวมีประโยชน์ตรงไหนครับถ้าเรามีผู้ป่วยในบ้านชุดนี้จะมีประโยชน์มากคอยตรวจอารมณ์คอยตรวจการดื่มน้ำเพียงพอไหมคอยตรวจหลังกินก่อนกินหลังกินมีน้ำตาลเพิ่มขึ้นแค่ไหนแล้วก็ทำให้เราปรับพฤติกรรมไม่กินอะไรและกินอะไรได้หลังจากนั้น มีประโยชน์ไหมครับใช่ค่ะเอาล่ะครับเมื่อกี้มาถึงลืมถอดออกเข็มยังอยู่เข็มเมื่อใช้แล้วไม่ใช้ซ้ำนะครับต่อให้เป็นคนเดียวกันก็อย่าใช้ซ้ำค่ะเพราะเราไม่ต้องการติดเชื้อนะครับเราก็จะเอาเข็มเดิมที่มีฝาเนี่ยครับมันจะมีปุ่มเล็กๆที่เราดึงออกมาหมุนมันออกมานี่นะครับเราก็สามารถเสียบมันกลับเข้าไปได้ไม่ต้องเสียบเข้ารูเดิมครับเพราะว่ามันเป็นยางที่สามารถเสียบไม่ต้องตรงช่องให้มันเก็บเพื่อความปลอดภัยในการเก็บขยะเสร็จแล้วครับทิ้งได้ใส่ถุงปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ตระหนักว่าอ้อนี่คือ การจดบันทึกและคุณรัติกรนี่เพิ่นผมตรวจคนเยอะมากก็เลยมาพอเป็นการาฟไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่ามันสามารถนำมาพล็อตเป็นกราฟได้ทุกวันถ้าเป็นของเราเองโดยตรงเขาจะดึงข้อมูลมาให้ในแต่ละวันเลยนะคะใช่ครับเช่นนะครับสมมติว่าเราอยากได้เป็นกราฟเนี่ยครับนี่กี่วันนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้11วัน17วันนะครับอันนี้ขออภัยนะครับอันนี้ครับเขาจะบอกว่าอย่าเกินนะอย่าต่ำกว่า180นะฮะสูงก็อย่าเกิน380ค่ะนี่คือเป็นพวกกลุ่มเบาหวานโดยตรงแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะตรวจได้นะครับอันนี้ผมตรวจคนอื่นๆนะครับว่าเราเป็นใครสามารถรู้ได้แล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวสักครู่นะครับคือเขาจะเก็บข้อมูลแยกแต่ละคนได้ไหมคะอาจารย์เช่นว่าคนที่อยู่ในครอบครัวนี้อย่างสมมติอาจารย์เป็นคนที่ตรวจให้ทุกคนในครอบครัวใช่ครับแล้วก็จะเหมือนใส่ข้อมูลไปในโฟลเดอร์ของแต่ละคนอย่างนั้นแยกไปอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือต้องแยกทีละคนว่าคนนี้เป็นคนนี้มันก็ทำให้เรารับรู้ได้ว่าสามารถตรวจใครแล้วเพราะเป็นกราฟแล้วมันก็จะรู้สามารถรับรู้ได้ว่าเรามีปริมาณน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนและก็มีความห่วงเรื่องอะไรที่เราต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นแล้วสำคัญมากอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานก็ใช้ตัวนี้ได้ใช่สิครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีความรู้เราไปตรวจตอนเช้าอย่างเดียวโดยที่เราไม่มีการควบคุมพอเราเรียนรู้ปฏิกิริยาไกลเคชันว่ามาจากน้ำตาลถูกไหมครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับโปรตีนน้ำตาลสูงเกินไปต่ำเกินไปแต่ละคนไม่เท่ากัน อย่าคิดว่าคุณรัติกรดื่มน้ำตาลเท่าผมแต่คุณรัติกรอาจจะมีปัญหาน้อยกว่าผมก็ได้ในแก้วเท่าๆกันเลยเพราะภาวะการทนและการไวต่อการหลั่งอินซูลินได้ไม่เท่ากันและผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นปัญหาการหลั่งอินซูลินช้าน้อยต้องกระตุ้นด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวให้มีอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นเขาก็จะหลั่งอินซูลินไปช่วยเองหรือถ้าดื่มน้ำน้อยต้องกลับมาดื่มน้ำถ้ากินน้ำตาลมากต้องหยุดกินเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เราไม่ทันจะระวังแต่เป็นปัจจัยทั้งเยอะถ้าเราทำครบหมดนะครับ 1. หยุดไขมันไม่อิ่มตัวหยุดไขมันทรานส์ 2. มาใช้น้ำมันมะพร้าวเพิ่มอัตราการเผาผลาญเพิ่มการหลั่งอินซูลินให้ดีขึ้นแล้วก็ใช้น้ำมันแทนน้ำมันชนิดอื่นที่มันไม่อิ่มตัวทุกชนิดเป็นพลังงานนะครับ 3. ก็คือกินอาหารที่ลดแป้งน้ำตาลให้ลดน้อยลง 4. ดื่มน้ำด่าง
พื่อทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเจือจางลงถ้าอย่างนั้นตัวน้ำด่างก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันมีผลสำหรับคนที่ไม่ถึงของตัวเองใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ก็ยังทานอยู่ครับแต่น้ำมันมะพร้าวเราก็ใช้แต่ว่าอาจจะมีบางมือที่เราอยู่ภายนอกเราก็ทำให้เราต้องไปกินไขมันที่ไม่อิ่มตัว มันก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อย่างผลที่ตรวจออกมาใช่ครับที่มันได้ร้อยแปดก็อาจจะเป็นเพราะจากที่ว่าเราก็กินน้ำด่างทุกวันน้ำมันมะพร้าวทุกวันถ้าดื่มน้ำด่างเป็นประจำดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันนี่นะครับคุณวิทยากรก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยเห็นไหมครับนี่หลังมื้อเช้าไปแล้วมันควรจะขึ้นไปมโหฬารแล้วป่านนี้ครับยังร้อยแปดเกือบจะเท่าก่อนมื้ออาหารมื้อเช้าด้วยซ้ำไปทีนี้ไกลเคชันนี้นะครับมันไม่ได้เกิดที่ reducing sugar ซึ่งก็คือฟรุกโตสกับกลูโคส2ตัวนี้นะครับและก็ยังรวมถึงการเกิดได้ไกลเคชันกับโปรตีนเมื่อกี้เราพูดถึงไลซีนกับอะจินีนนะครับ2ตัวซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วและรวมไปถึงไขมันด้วยนะครับเอาล่ะที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากที่เราหยุดแป้งไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหลายนี่นะครับการเกิดไกลเคชันมันเกิดจากปฏิกิริยาตัวเราแต่อาหารเนี่ยเกิดปฏิกิริยาไกลเคชันด้วยค่ะนึกออกไหมครับในเนื้อสัตว์อาหารที่ผ่านความร้อนโดยเฉพาะที่ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะเกิด AGE เรียกว่า Advanced Glycation End Product คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาไกลเคชันด้วยซึ่งการเกิดกับตัวเรากับการเกิดอาหารมีผลต่อกันอย่างไรน่าสนใจมากเพราะมันอาจจะเป็นคนละเงื่อนไขเรารู้ตัวแล้วว่าเราเกิดจากน้ำตาลเยอะโปรตีนบางประเภทเยอะแล้วเกิดทำให้เราแก่ลงรังสี UV แอลกอฮอล์สูบบุหรี่ถูกไหมครับเรารู้แล้วว่ามันเกิดที่ตัวผิวเราแต่อาหารที่เกิดไกลเคชันด้วยเนี่ยนะครับมันทำอย่างไรกับปฏิกิริยาตัวเราเนี่ยน่าสนใจผลปรากฏว่าเขาพบว่ามันมีการวัด AGE หรือว่า Advanced Glycation End Product ในตัวอาหารที่เรากินซึ่งเป็นคนละส่วนกับสิ่งที่เราเกิดนะครับหมายความว่าอะไรถ้าเราลดอาหารที่มีไกลเคชันในสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่เป็นอาหารเหล่านี้นะครับได้ลดน้อยลงผลปรากฏว่าจะลดปัญหาเรื่องเบาหวานให้ลดลงเอาละครับอะไรบ้างเขาพบว่าการลดอาหารที่มีปฏิกิริยาไกลเคชันในตัวอาหารนะครับเป็นเวลา4สัปดาห์จะพบว่าสามารถเพิ่มความไวในการหลั่งอินซูลินได้ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงที่มีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ทดลองในคนด้วยครับเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับต่อเนื่องกันแล้วก็ดูทั้งกลูโคสแล้วก็อินซูลินหลังจากเริ่มการกินกลูโคสด้วยซ้ำไปนะครับ2ชั่วโมงนะครับผลปรากฏว่ามีผลมากถ้าเราลดอาหารที่มี AGE ให้น้อยลงแล้วอาหารที่มี AGE คืออะไรสรุปเลยนะครับอาหารที่ผ่านความร้อนสูงสูงทอดใช่จะทำให้ AGE ในอาหารสูงขึ้นทอดผัดอบนึ่งหรือไม่ตุ๋นนานๆตุ๋นนานๆก็จะเพิ่มอาหารที่มี AGE สูงขึ้นในท้ายที่สุดแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้ยังตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมโภชนาการของสหรัฐอเมริกาเรื่องของการกินอาหารที่ผ่านความร้อนสูงๆจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นเบาหวานและโรคหลอดเลือดบนความร้อนนะครับและผมก็มาสนใจต่อว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเนี่ยอาหารดังที่ว่านี้มีอะไรที่เราจะต้องระวังนะครับสรุปเขาก็ไปสรุปว่าชัดเจนได้ว่าอาหารที่ผ่านความร้อนเพิ่มความเสี่ยงเบาหวานชนิดสองและโรคหลอดเลือดหัวใจในคนสุขภาพที่ดีด้วยเห็นไหมครับบางคนอุตส่าห์กินมังสวิรัติแต่กินอาหารผ่านความร้อนที่โดยเฉพาะทอดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเป็นเบาหวานได้เป็นปัญหาหลอดเลือดเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสโตรกลุงจำลองก็เป็นได้ใช่ค่ะนะครับและก็แน่นอนว่าการควบคุมอาหารมีความสำคัญอาหารที่มีลักษณะของ
ไกลเคชันเยอะๆหรือว่า AGE เยอะๆนี่นะครับทำให้เราแก่ลงและอายุสั้นลงเร็วมากนะครับโดยปัจจัยหนึ่งที่ผมหยิบยกเลยครับนี่ครับเขาไปวัดค่ามาว่าอะไรมากที่สุดสมมติกินอาหารที่100กรัม AG จะมีหน่วยเท่าไหร่นับเป็นกิโลยูนิตนะครับปรากฏว่าเนี่ยครับเนื้อแฟรงก์เฟิร์ตผ่านอุณหภูมิแบบเดือด450องศาฟาเรนไฮต์5นาทีซัดไป10,000ครับโอ้โหถ้าต้มเดือดน้อยกว่าเหลือ200เหลือ 7,000 กว่าแต่ว่าเรากินหน่วยเสิร์ฟต่อหน่วยเสิร์ฟไม่เท่ากันเพราะว่าอาจจะกินมากกินน้อยจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิต่ำกว่าให้ค่า AGE สูงขึ้นกว่าจาก 7,000 เป็น 10,000 กว่าความร้อนเป็นตัวแปรสำคัญใช่แล้วก็อยู่ระดับหลายพันนั้นนะครับ 4-5 6,000 นั้นเลยครับแล้วถ้ากิน1เสิร์ฟก็คือ190กรัมครับสมมุติเรากินปกตินะครับบางทีซัดไป10,000กว่าอย่างนี้ครับนั่นหมายถึงโอ้โหมีปัญหาทั้งเบาหวานทั้งปัญหาหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นดูไก่บ้างครับ 8,000 บาร์บีคิวถ้าไก่ต้มไม่เท่าไหร่พอไก่นึ่งมะนาว957ต่ำมากเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นไก่พวกบาร์บีคิวซัดไป4ถ้าไปทอดซัดไป 9,000 กว่าโอ้โห 9,000 กว่านี่มากกว่าพวกเนื้อวัวนะครับต้องเลือกวิธีการปรุงวิธีการปรุงอาหารเราต้องศึกษามันมากขึ้นนะครับเบคอน 2,000 กว่าเบคอนไข่บิ๊กแม็กแมคโดนัลด์ 7,800 เห็นไหมครับทูน่า233ชีสเบอร์เกอร์ 3,400 6,000 เยอะพวกนี่ครับแม้ทั้งฟิเลโอฟิชในแมคโดนัลด์ 6,000 กว่านะครับกินแล้วก็แก่เร็วเหมือนกันไม่ใช่แก่เร็วขออภัยเป็นเบาหวานและโรคหลอดเลือดมากนะครับดูต่อครับถ้ากลุ่มถั่วเหลืองเห็นไหมครับจะต่ำมากเลยยกเว้นไปผสมอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยต่ำมากถ้าเป็นต้มก็ไม่แทบจะไม่เกิดเลยขออภัยนะครับอันนี้ครับเบอร์เกอร์ถั่วเหลืองแทบไม่เกิดเลยก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์จากพืชไม่ค่อยเป็นปัญหาแม้โดนความร้อนเหมือนกันต่อนะครับแต่น้ำมันโอ้โหผมอยากจะบอกว่าเลวร้ายกว่าตัวเนื้อสัตว์อีกครับที่ท่านผู้ชมเห็นหมื่นนี่นะครับโอลิฟออยล์หมื่นกว่านะครับ 11,000 ยิ่งกว่าเนื้อวัวโดนความร้อนค่ะแปลว่าความคิดในการเอาน้ำมันมากอกเนี่ยมาทอดเนี่ยพลาดอย่างแรงแม้แต่เอ็กซ์ตร้าเวอร์ชั่นยิ่งไปกันใหญ่หมื่นกว่าเหมือนกันยิ่งกว่าเนื้อวัวอีกค่ะแต่มีตัวเลขที่น่ากลัวลงมาอีกหน่อยใช่ครับโอ้โหคืออะไรรู้ไหมครับค่ะน้ำมันงาผมเคยให้ดูแล้วจำได้ไหมครับโอเมก้า6สูงมากสูงกว่าโอเมก้า3เยอะยาริเอาไปผัดทอดเด็ดขาดเหยาะนิดหน่อยเมื่อตอนท้ายไม่เป็นอะไรแต่อย่าไปเหยาะผัดทอดไม่ได้ครับแล้วดูดิครับน้ำมันข้าวโพด 2,000 กว่าแต่เรากินทีละนิดทีละหยอดมันเลยเป็นน้อยแต่จริงๆเป็นปัญหาหนักมากยิ่งเรากินผัดทอดทุกวันมันก็เลยเป็นปัญหาหนักมากในท้ายที่สุดแต่นิดเดียวครับพวกผลไม้ไม่ค่อยสูงแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตไม่สูงแต่มาสร้างน้ำตาลแทนเอาละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาพูดคุยกันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ตรวจว่าหลังจากดื่มน้ำด่างไปแล้วเลยต้องวัดอีกทีนึงใช่ครับต้องมาวัดอีกทีนึงเดี๋ยวนะคะอาจารย์เอาละต้องไปอย่างรวดเร็วต้องไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าคุณธิกรต้องเช็ดแอลกอฮอล์ตัวเองก่อนนะครับผมขออนุญาตว่ามาวัดว่าน้ำด่างที่คุณธิกรดื่มไปขวดครึ่งก็ประมาณ900cc ขวดครึ่ง900cc นะครับผมจะหมุนออกเข็มออกนะครับโอเคออกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พร้อมเบอร์3จากนั้นหยิบสตริปขึ้นมาหนึ่งอันวัดสดๆนะครับนี่เราก็ไม่รู้ผลนะครับว่าจะเป็นยังไงลองดูว่าเป็นยังไงลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเพราะคุณธิกรก็ถือว่าเป็นปกติเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วคือเราวัดได้108หลังจากนั้นก็ดื่มน้ำด่างไปประมาณ900cc ประมาณ900cc ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง เอาละครับผมเสียบนะครับจากนั้นก็เอาเครื่องวัดเอาละครับเรียบร้อยพร้อมแล้วนะครับ
เจาะเลือดคุณรัติกรโอเคลองวัดดูนะครับหลังจากวัดไปดูนะครับว่าสดๆตอนนี้เหลือ103จาก108นะคะเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วในน้ำด่างประมาณสัก 940ก็แปลว่าลดได้จริงๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะแก้ปัญหานี่ถือว่าไม่เกินมาตรฐานตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วแต่แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำด่างก็สามารถลดปริมาณความเข้มข้นของน้ำตาลในกระแสเลือดได้ลงเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์มาเทพค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แลบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้